สวัสดีครับสมาชิกเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับขณะนี้ผมอยู่ที่กลางใจเมืองของจังหวัดแพร่ครับมาติดตามภารกิจในค่ำคืนนี้ครับทางกรมเจ้าท่านะครับจะนำเจ็ตสกี2ลำนะครับซึ่งเดินทางมาจากเชียงใหม่และนครสวรรค์ครับเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับซึ่งติดอยู่ในบ้านนะครับได้รับแจ้งเมื่อสักครู่นี้ว่าติดอยู่ที่บ้าน12คนนะครับมีทั้งเด็กและผู้ป่วยและคนชรานะครับนี่คือภารกิจในค่ำคืนนี้ครับการเพจของกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% ครับนี่เป็นเจ็ตสกีที่เดินทางมาจากศูนย์อะไรนะครับพี่จากเจ้าท่าสาขานครสวรรค์เจ้าท่าสาขานครสวรรค์นะครับนี่เดินทางมาถึงปุ๊บก็รับภารกิจเลยนี่นะฮะจากนครสวรรค์นะครับส่วนนู่นลำนู้นนะครับจากเจ้าท่าเชียงใหม่นะครับนี่คือภารกิจในค่ำคืนนี้รอลพบุรีมาอีกเดี๋ยวลพบุรีจะมาอีกนะครับอยุธยาด้วยทำแล้วฝากช่วยกันแชร์ครับสดผ่านเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% ครับภารกิจช่วยเหลือนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับน้ำมันสูงมากเขาบอกว่าน้ำเนี่ยน่าจะระดับ2เมตร3เมตรเลยนะครับแล้วน้ำยมเนี่ยทะลักท่วมนะครับในเขตตัวเมืองนะครับของจังหวัดแพร่วันนี้กรมประชาสัมพันธ์เราก็ติดครับนะฮะอีกลำหนึ่งตอนนี้เนี่ยเอาลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าส่วนมีเรือของมูลนิธินะครับอีกลำก็ยังไม่ออกมาอันนี้จะมูลนิธิอะไรนะฮะเป็นสยามเพชรเกษมจากนู่นนะเพชรเกษมนะอันนี้อยู่แพร่ของแพร่ออจากแพร่นะครับนี่ฮะยะโสก็มายะโสก็มาโอ้โหนี่ฮะทีมจากไหนอีกลงครัวมาครับอ๋อลงครัวมาอีกนะครับนี่นะครับของกรมเจ้าท่านะท่วมระดับน้ำเนี่ยมันสูงนะครับแล้วก็แรงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ็ตสกีจึงเป็นสิ่งสำคัญนะฝากช่วยกันแชร์ช่วงไหนทักทายก็ไม่ได้ครับส่วนการเดทของกรมประชาสัมพันธ์ครับติดภารกิจนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะมาแล้วจ้าช่วงไหนทักทายเข้ามาครับเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะสัญญาณภาพเสียงชัดเจนดีไหมนะครับเป็นไงทักทายกันนะครับแม่กำลังเดาจิสกีลงนะครับช่วยหลายคนนะเนี่ยกำลังเอาลงนะครับกี่ลงเอาหนึ่งสองอึ๊บมาช่วยกันหน่อยครับถ่ายเข้ามานะภารกิจช่วย12ชีวิตครับซึ่งติดอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ทานข้าวนะครับมีผู้ป่วยด้วยนะได้รับการประสานมาทางจังหวัดนะครับแล้วก็ร่วมกับเจ้าท่าซึ่งนำเจ็ตสกีมาพอดีนะครับก็จะลงพื้นที่ไปนะครับฝากให้กำลังใจนะครับฝากช่วยกันแชร์นิดนึงนะครับคนไหนทักทายเข้ามานะครับทั้งสองลำสองลำนะครับครับหนึ่งนี่ฮะระดับน้ำก็ยังสูงแล้วก็มีพี่น้องประชาชนครับที่ติดอยู่ด้านในแล้วก็ยังไม่ได้ทานข้าวนะแล้วก็มีผู้ป่วยด้วยนะครับละลงแล้วครับถ่ายช่วยกันแชร์นะครับเข้าไปแชร์ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับพี่ว่ากรมประชาสัมพันธ์ครับพี่ครับงานภารกิจของนี่กรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะพี่นะกรมคมนาคมนี่เดินทางมาจากนครสวรรค์เลยมาถึงก็รับภารกิจเลยนะครับนี่ฮะก็สิ่งที่จะเอาไปเนี่ยก็จะมีทั้งข้าวนะครับนี่นะครับนี่ฮะก็บอกว่ากำลังจะเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับมีผู้ป่วยนะมีผู้ป่วยด้วยแล้วก็ท่านมือทิศเกษมท่านเรือโอ้มาอีกลำแล้วอันนี้ของจังหวัดไหนฮะของลพบุรีครับลพบุรีก็มาถึงแล้วนะครับขอบคุณนะขอบคุณกรมเจ้าท่านะครับขอบคุณกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมนะครับที่นำเจ็ตสกีมาช่วยเหลือนะครับต้องบอกว่าด้านในเนี่ยยังมีอีกมันลึกไหมด้านในต้องถามน้องๆที่เข้าไปก่อนหน้านี้ถึงอกเลยมีอีกหลายคนที่มันไม่กินข้าวเยอะไหมที่เราเข้าไม่ถึงน่าเยอะอยู่นะครับโอ้
ข้างในยังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ตสกีก็น่าจะเข้าไปช่วยได้น้ำแรงไหมฮะด้านในแรงเป็นบางช่วงครับบางช่วงนี่แรงอยู่เรานี้ภารกิจคืนนี้มีไหมหรือว่ารอเพื่อนรออีกลำนึงครับรอเรืออีกลำยังไม่ออกมาเข้าไปพร้อมกันใช่ไหมครับป่าอันนี้จากลพบุรีใช่ไหมโอ้โหลพบุรีมาถึงแล้วนี้ติดตามที่เพจกรมประชาสัมพันธ์นะแชร์ให้ลูกให้เมียที่บ้านได้ดูนะครับยุทธยาก็กำลังมาใช่ไหมครับท่านนะออกมาอีกมาเยอะนะกำลังมานะนี่ลพบุรีนี่ฮะเจ้าท่า296นะมีติดอยู่ด้านในนะแล้วก็ไม่ได้กินข้าวนะต้องถามน้องๆมูลที่เกษมนะครับบอกว่ามันไปลำบากนะครับเรือท้องแบนไปลำบากมากนะครับขอช่วยกันแชร์นะนี่ฮะนี่มาจากนครสวรรค์นะครับชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรนะธนศักดิ์ครับผมธนศักดิ์เป็นไงวันนี้พอได้รับหมายเป้าหมายภารกิจปุ๊บก็เตรียมเรือแล้วก็ออกมาเลยครับกำลังนั่งพิมพ์งานก็ต้องออกมาเหมือนกันครับผมออกมาเลยนะนี่ของกลุ่มเจ้าท่าสุดยอดจริงๆนะแล้วคำสั่งกี่โมงนะเที่ยงครับเที่ยงยังไม่ได้กินข้าวเลยครับยังไม่ได้กินข้าวแต่ได้ข้าวเล็กน้อยเนาะไม่หรอกเราการเป็นคนนครสวรรค์เลยมั้ยเนี่ยใช่ครับโอ้โหนครสวรรค์ทั้งหมดหวานหมดเลยสุดยอดจริงๆนะฮะผมเจ้าท่าเนี่ยต้องบอกว่ามีเจ็ตสกีปกติเขาจะอยู่ดูแลพวกลำน้ำเลยวันนี้นำมาช่วยเหลือนะครับพี่น้องซึ่งถูกน้ำท่วมพี่ชื่ออะไรครับชื่อออสครับพี่ออสหวานเชียร์ให้เมียกับลูกดูยังแกแล้วนะเป็นพวกว่ามาถึงที่แล้วนะมาได้ไปไหนมาหลายรอบแล้วนะฮะเนี่ยโอ้โหมาถึงก็รวมที่พอดีนะครับประกาศเพจของกรมประชาสัมพันธ์นะอันนี้ลพบุรีถึงแล้วนะโทษอันนี้ยุทธยาหลังมาอีกทุกท่านพวกได้อยู่บนเรือไม่ใช่หรืออยู่บนเจ็ตสกีไม่ใช่หรือแต่พวกบนเรือเนี่ยเนี่ยฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับได้กินข้าวแน่นอนนะครับใครที่อยู่ข้างในที่ชมสดอยู่นะครับผ่านช่วยประชาชนก่อนครับขอช่วยประชาชนก่อนยังไม่กินข้าวยังครับประชาชนต้องได้กินข้าวก่อนเนี่ยข้าราชการยุคใหม่นะครับต้องบอกว่าประชาชนต้องได้กินข้าวก่อนเรานะเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆนะครับถูกระดมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดแพร่นี่ฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับกลางตัวเมืองแพร่เลยนะครับมีพี่น้องประชาชนพอสมควรครับที่ระดับน้ำเนี่ยมันสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับแล้วก็เรือท้องแบนเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ตอนนี้ครับได้รับการสนับสนุนครับเจ็ตสกีจากกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับเข้ามาตอนนี้ถึงแล้ว3ลำนะครับแล้วกำลังทยอยกันเข้ามาอีกนะครับสวัสดีแม่โบด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะชมจากไหนสักทายเข้ามาได้ครับต่างช่วยกันแชร์นะครับสวัสดีพี่ตันเจียนด้วยนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับวันนี้กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับมาเนี่ยดูว่าสิ่งที่นำไปต้องเนี่ยกรมเจ้าท่าเนี่ยอันนี้เจ้าท่า295เอาลงมาก่อนได้ไหมเจ้าท่าชุดใหม่มาลงเลยมาฝากน้องๆช่วยกันแชร์ให้แฟนดูนะที่บ้านดูนะเพจกรมประชาสัมพันธ์นี่นะชื่ออะไรมาทักทายตัวเองหน่อยครับผมอาร์ตจากเชียงใหม่ครับอาร์ตเชียงใหม่ครับกินข้าวแล้วนี่กินข้าวแล้วนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเชียงใหม่กินแล้วเหลือนครสวรรค์มันได้กินด้วยนะครับมาก็จริงๆนะครับภารกิจค่ำคืนนี้เนี่ยจะมีจำแนกทั้งกู้ภัยทั้งหน่วยงานราชการต่างๆนะครับระดมกันเข้ามาครับส่วนของเราครับนำโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้สั่งการนะครับให้ผมและทีมงานนะครับรวมถึงท่านเขตอุ๊เขต3เนี่ยระดมทัพล้านนานะครับนะครับทีมล้านนาจากเชียงใหม่นะครับเข้ามาที่จังหวัดแพร่นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปที่จังหวัดน่านนะครับกรมสดพันธุ์กรมประชาสัมพันธ์นะครับกรมข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% แล้วครับมาแล้วจ้าตอนนี้ที่เช็คนะครับระดับน้ำเนี่ยน้ำยมตอนนี้เริ่มคงที่แล้วนะครับเริ่มคงที่แล้วนะครับก็ลดชั่วโมงหนึ่งไม่เยอะนะครับก็นิ่งๆนะครับเนี่ยฝากช่วยกันแชร์ครับติดตามมันกินพร้อมกันนะอันนี้จะเป็นหัวหน้าช่างนะครับซึ่งนำทีมนะครับนำทีมมานะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับครับพี่ครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวนิดนึงครับนายช่างอนันต์ครับนายช่างอนันต์จากเชียงใหม่ครับผมเจ้าท่าเชียงใหม่ครับภารกิจวันนี้ครับวันนี้ที่เราจะเข้าไปเนี่ยยังไงครับภารกิจคือไปช่วยผู้ป่วยติดเตียง2คนแล้วก็คนชรา1แล้วก็เด็กอีก2ครับผมแล้วก็นำอาหารไปให้ผู้ติดประสบภัยอยู่ชั้น2เนี่ยประมาณที่แถวชิตวันครับผม
ครับที่เชตวันซึ่งน้ํามันลึกนะครับน้ํามันลึกและเชี่ยวเชี่ยวนะครับนี่ฮะต้องเรือท่องแบนไปไม่ได้เจ้าท่านะครับกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับได้เข้าพื้นที่มาพอดีแล้วการสั่งการเร่งด่วนครับเข้ามาตอนนี้ถึงแล้ว3ลํานะครับนี่คือกรมเจ้าท่านะมาแล้วจ้ามาติดตามภารกิจพร้อมๆกันนะครับนี่ฮะสถานการณ์ตอนนี้พี่น้องกู้ภัยต่างๆนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งจังหวัดแพร่นะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันนึงครับเขาบอกว่าน้ำเนี่ยมันมากมันไม่มากเท่าน้ำใจของคนไทยหรอกนะครับเวลาเกิดภัยพิบัติยามใดคนไทยไม่เคยทิ้งกันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดครับที่จังหวัดแพร่นะครับการให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเดี๋ยวพูดคุยกับทางอันนี้ทางลพบุรีสวัสดีครับพี่ครับลพบุรีออกลพบุรีเมื่อกี่โมงพี่ครับจากกรมประชาสัมพันธ์บ่ายสองครับบ่ายสองครับบ่ายสองครับผมมาถึงนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงพี่หกชั่วโมงกว่าหกชั่วโมงอ๋อขับไวไม่ได้เพราะมันช่วงไหวไหมพี่ไหวไหมไหวไหวครับไหวครับไหวนะแล้วกินข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยไหวนะฮะจากลพบุรีฝากแชร์เพจกรมประชาสัมพันธ์นะให้คนที่บ้านดูแชร์ไปที่หน้าเพจของอันนี้เป็นเจ้าท่าเขตลพบุรีนะโอ้โหนี่สุดยอดนะครับมาสดผ่านกรมประชาสัมพันธ์ครับเราก่อติดการช่วยเหลือนะครับมีผู้ป่วยติดเตียงมีเด็กยังไม่ได้กินข้าวนะครับเพราะน้ำมันสูงแล้วก็เรือท้องแบนของน้องๆเพชรเกษมเนี่ยพี่เขาเนี่ยมันเข้าไปไม่ถึงนะครับมันเข้าไปลำบากนะครับก็เลยต้องใช้เจ็ตสกีแล้วครับนี่แล้วมากันกี่วันแล้วเนี่ยดูน้องๆคุณน้องมากันกี่วันแล้วครับวันนี้เป็นวันที่สองครับแล้วก็วันแรกรถที่สี่ครับครับหน้าตาพี่ดูอิดโรยมากเลยพี่เป็นกำลังใจให้นะส่งกำลังใจพี่ครับหน้าตาพี่อิดโรยมากโอเคนี่นะครับเอาเก็บตั้งครับเออบอกไปเหลือไปไปอ่ะๆแค่ดิ้วไปตั้งย่างนะพี่เพราะว่ามันจะเป็นการนี้ครับเป็นสายนี่ของใครลูกใหญ่ๆเดี๋ยวนั่งเรือมาแล้วถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปเป็นที่ลึกก่อนไม่ใช่พี่ครับครับอันนี้น้องอ่ะเดี๋ยวพี่ครับนึงโอเคนะฮะเป็นไงครับภารกิจทีนี้ดูแต่ละคนมาถึงก็คอนหวันนครสวรรค์ครับผมเจ้าท่านครสวรรค์หัวหน้าทีมหัวหน้าทีมท่านนครสวรรค์ครับผมหัวหน้าชุดชุดใหญ่น้องนครสวรรค์ครับโอ้โหต้องบอกว่านี่ฮะคอมเมนต์เนี่ยขอบคุณกรมเจ้าท่าอะไรกันเต็มเลยนะบอกเนี่ยนี่ฮะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่มีการบูรณาการกันอย่างเร่งด่วนนะครับมันเร่งเร่งเร่งเลยมันไม่มีเกียร์ว่างมันเร่งมืดเนี่ยเราจะเบาไม่คือมันยังเดินได้ถ่ายรูปก่อนภารกิจนะเพราะว่าทำไมต้องถ่ายรูปอย่างที่บอกครับมันเป็นพิธีบัตรเวลาเข้าไปนะจะเช็คว่าเข้าไปกี่คนนะครับเวลาออกมาออกอีกคนหลายคนอาจจะมาเอ้ยมาทำงานหรือมาถ่ายรูปจริงๆแล้วถ้าภัยพิบัติเนี่ยเขาจะต้องถ่ายรูปกันก่อนนะครับจะถ่ายรูปว่าเข้าไปกี่คนแล้วออกมาครบไหมมีใครที่ยังไม่ได้ออกมาบ้างนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ครับที่จังหวัดแพร่ส่วนผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% แล้วครับมาแล้วจ้าอ๋อนี่ถึงหน้าพี่ๆขอให้ภารกิจสำเร็จนะครับเอาขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จนะเดี๋ยวต้องฝากนะครับเดี๋ยวผมจะคือส่งข้าวเดี๋ยวผมเนี่ยต่อไปนี้นะผมต้องฝากพี่เลยนะพี่น้องเลยนะวัชรศักดิ์ครับผมน้องวัชรศักดิ์นะจะถือผมอาจจะไม่ได้ถือเพื่อนถือเข้าไปอาจจะไม่ได้ถือใช่ไหมนะเดี๋ยวนะจะมีการนำโคนออกมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ไม่มีเรือนะครับที่กำลังจะกลับออกมาออกมาแล้วฮะน้องๆเขาลุ้นกันว่าเพื่อนเขายังไม่ออกมานะครับ
นี่ก็วางแผนนะครับเพราะว่าข้างๆมันจะเป็นอะไรนะหรือฟุตบาทแล้วมันเป็นพื้นรั้วดูดีกว่าถ้าเองวิ่งไม่เป็นปุ๊บเองจะไปคุ้มแบบแล้วเลยนะตามมานะเดี๋ยวพี่จะพาเขาไปทำอะไรนะฮะทางเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับเดี๋ยวตามมาว่าพอมันเข้าไปลึกแล้วน้ำมันเชี่ยวพอน้ำมันเชี่ยวปุ๊บเนี่ยอยู่นี่เชือกดึงมีไหมเองอ่ะเอาตามมาเส้นนึงเอาล้มไปซะแล้วพี่ไปเอาเชือกเอาหลังมาเปลี่ยนลงดูเชือกนะเผื่อเครื่องดับได้ลากกันกลับมาได้น้องเอาเชือกไปด้วยนะครับเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวพอสมควรนะครับเราจะรอให้กำลังใจเราอยู่ให้กำลังใจกันนะครับว่าพี่เขาภารกิจนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับขอคนละหนึ่งกำลังใจครับให้พี่กรมเจ้าท่านะครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับผู้ป่วยแล้วก็มีเด็กๆแล้วก็มีหลายคนนี้ยังไม่ได้ทานข้าวนะเนี่ยมีการนำข้าวกล่องนะครับต่างๆเข้าไปนะครับนี่ก็ของมือพี่อีกลำหนึ่งออกมาแล้วเพื่อนๆเขาเป็นห่วงนะว่าทำไมยังไม่ออกมานะครับมาแล้วโอ้เพื่อนๆเขาเป็นห่วงแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรืออีกลำที่ไปคู่กันยังไม่ออกมาตอนนี้ออกมาแล้วนะครับกินข้าวเลยจะกันหรอเขาบอกมีแล้วจ้าโรงแรมอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูภารกิจของพี่ๆเขานะครับน่าใช้เวลาไม่นานจะนานนะครับที่เข้าไปห่างจากจุดนี้โอ้โหนะครับจากจุดนี้ไปเนี่ยนานไหมเข้าไปใช้คิดว่าไกลไปที่ระวังแผนไหมเลี้ยวนี่ต้องผ่านหน้าเทคนิคก็ปุ๊บก็จะไปเลี้ยวไอ้ตรงสพท.จังหวัดแพร่ครับเลี้ยวตรงข้ามคือขึ้นประตูมารก็เข้าเชตวันตรงนั้นเป็นช่องทางน้ำครับอ๋อเดี๋ยวเป็นช่องทางน้ำใช่ทางน้ำแดนที่เขาบอกว่าเรือเขาเป็นเข้าไปไม่ได้เขาบอกครับก็เลยรอเจ็ตสกีเข้าไปนะครับตรงนั้นแต่เราขอเข้าไปดูสถานการณ์ก่อนได้เพราะว่ามันใช้เวลานานไหมฮะนานครับเพราะว่ามันวิ่งเร็วไม่ได้เขาค่อยไปนะครับความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับเพราะใต้ท้องน้ำเราไม่รู้มีอะไรบ้างเพราะเห็นเขาว่ามันท่วมเลยกำแพงใช่มันท่วมเลยกำแพงไปนะครับนี่ครับภารกิจของกรมเจ้าท่าในวันนี้นะครับที่บูรณาการกันในหลายๆจังหวัดครับที่นำเจ็ตสกีมาช่วยนะครับต้องบอกว่าอีกภารกิจหนึ่งในค่ำคืนนี้ที่เราช่วยภาวนาให้สำเร็จนะครับเพราะว่าเห็นว่าไม่ได้กินข้าวตั้งแต่น้ำเข้าเนาะกลับบ้านตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็เนี่ยมีการร้องขอเข้ามานะครับส่วนน้องๆทางกู้ภัยเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปแต่มันเป็นท้องแบนอย่างที่หัวหน้าเขาบอกว่าท่านช่างบอกว่าน้ำมันเป็นร่องน้ำมันแหลงนะครับก็เลยเข้าไปไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้เจ็ตสกีแต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมืดนะครับอย่างที่บอกครับพอภารกิจกลางคืนเนี่ยมันโอ้โหมันต่างจากกลางวันลิบลับเลยนะครับนี่ฮะนี่ทางเครื่องนะครับเซ็ตทั้งหมดพอภูเมศขอไปด้วยใช่ไหมไปบัดได้ไม่ยื้อไปอย่างไรนี่นะฮะนี่น้องกลับมาแล้วนะครับนี่พี่เสียมกลับมาแล้วนะเขาไม่ได้ไปพี่ไปสายเขาไปสายที่เป็นซอยเนี่ยไม่ใช่ด้านในมีด้านในยังมีคนที่อยู่อีกเยอะไหมฮะเยอะอยู่นะที่ยังไม่ได้กินข้าวใช่ไหมฮะเยอะอยู่เพราะเพราะว่าน้ำมันแรงใช่ไหมข้างในสถานการณ์เป็นไงบ้างด้านในเล่าให้ฟังนิดนึงข้างในน้ำประมาณคอน้ำคอเลยเหรอคอเลยครับแล้วก็เชี่ยวมากครับเชี่ยวเลยแล้วก็เป็นซอยแคบด้วยครับบางทีอ๋อซอยแคบแล้วน้ำเชี่ยวเรือใหญ่เข้าลำบากบางเรือเล็กโอ้นี่ฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่บอกว่าน้ำมันเชี่ยวและแรงนะครับขอบคุณนะขอบคุณโอ้โหความเสียสละของเราหน้าตาแต่คนพี่เมื่อกี้เนี่ยโอ้โหหน้าตาปิดลอยมากบอกว่า2วันแล้วทางในเมื่อวานเหมือนหน้าตามันไม่ได้นอนอ่ะเมื่อคืนตี 5ครับไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนยืนตี 5ได้ไงโอ้แต่ละคนดูหน่อยนะแหมเล่นเสียงนี่เขาจะมีสวนใหญ่ด้วยนะอยู่ที่นะหัวหินตรงจันแล้วนะเขาจะไปนะส่วนใหญ่นะเพราะว่าตอนเนี้ยหินมันเข้าครับนอนอยู่นั่นมันได้ยินเครื่องมากขนาดที่มันจะต้องนอนให้อีกครับแล้วก็อย่าเข้าได้ตาเลยนั้นบ่อยเลยไปเลยไปนู่นน่ะไปลาวเข้าไปเพื่อซื้อแต่งแล้วไปพวกนี้ก็เสียมาไปก็เสียมาแล้วก็ฮึโบราณนะฮะอันนั้นแล้วก็ถ้ำหลวงโอ้โหเขาไปนะทีมผู้ภัยน้องๆเสียสละนะครับสุดยอดมากขอบคุณมากนะน้องๆเยี่ยมมากเลยนะครับเยี่ยมมากเลย
นี่นะโอ้นี่ต้องถ่ายไว้ก่อนว่าดูซิว่ามันครบหรือยังแล้วก็เซตให้ครบอย่างที่บอกครับซึ่งสำคัญมากนะครับเข้าไปเชียร์ตะวันซอย4มันเข้ายากไหมน้องเชียร์ตะวันเนี่ยน้ำมันแรงใช่ไหมน้ำแรงครับน้ำมันแรงนะครับต้องส่งกำลังใจแหละต้องส่งกำลังใจต้องส่งกำลังใจสวัสดีครับเพื่อนหมอของนะครับจากกรมประชาสัมพันธ์ครับอ๋อขอบคุณมากครับผมภูเมศจากเจ้าท่าภูมิภาคที่1ครับครับครับหนึ่งนี่อยู่ที่ไหนฮะหนึ่งภูมิภาคที่1สำนักงานอยู่เชียงใหม่แต่เราทุกจังหวัดในภาคเหนือแหละเชียงใหม่ครับอ๋อสุดยอดจริงๆเมื่อกี้ผอฟุกในเชียงรายบอกฝากกำลังใจให้ผอด้วยครับผมครับภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าท่าภูมิภาคที่1ครับครับวันนี้ภารกิจก็หัวหน้าก็เล่าให้ฟังแล้วว่ามันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่มันมีทั้งผู้ป่วยแล้วก็มีทั้งเด็กแล้วก็ยังไม่ทานข้าวครับนะครับก็วันนี้ทางภูมิภาคเนี่ยทางเจ้าท่าเอาอะไรมาบ้างครับเจ้าท่าก็เราเอาเรือเจ็ตสกีมาตอนนี้มา3ลำแล้วครับแล้วก็มีเรือพระราชทาน3ลำครับมีรถ6ล้อพร้อมเทรนยกของเนี่ยอีก1คันครับก็รถกระบะ 4WD 6คันกับพร้อมกำลังพลของเราก็ประมาณ30คนครับครับโอ้โหจะกรมเจ้าท่าโอเคครับได้เริ่มภารกิจเอาละครับต้องส่งกำลังใจให้พี่ๆนะครับแล้วก็ท่านผอ.มาให้กำลังใจเองเลยมาจากเชียงใหม่ครับผมนะครับผมก็มาจากเชียงใหม่เหมือนกันครับครับผมครับเอาละมาให้กำลังใจทีมงานนะครับเพราะว่ามีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุครับจากเพจกรมประชาสัมพันธ์นะครับแชร์ได้เลยนะครับครับผมใช้เพจกรมประชาสัมพันธ์ทีมของกรมประชาสัมพันธ์ครับนะครับเรามีไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากครับ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 พอครับโอเคให้กำลังใจให้กำลังใจสู้ๆนะนี่ฮะอันนี้มาจากนครสวรรค์นครสวรรค์อันนั้นจากเชียงใหม่นะครับอ่ะส่งกำลังใจส่วนนี้ลพบุรี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 ครับอ่ะมาแล้วไปยุทธยาก็มาอีกกำลังเดินทางมากำลังเดินทางมาเต็มสตรีมเลยนะครับอ่ะไปแล้วขอให้ปลอดภัยทุกคนไปนี่นะเนี่ยเอาไปแล้วครับต้องค่อยไปช้าๆแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าต้องเชือกเนี่ยเชือกก็สำคัญนะครับเพราะว่ามันจะมีร่องน้ำนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงมันยากง่ายยังไงที่ซอยเนี่ยที่พวกเราเข้าไปไม่ได้เนี่ยที่เขาบอกซอย4เนี่ยน้ำมันเชี่ยวครับน้ำมันเชี่ยวมากเพราะมันจะมีจุดที่มันต้องผ่านน้ำเชี่ยวใช่ครับใช่น้ำมันเชี่ยวเป็นบางจุดตรงที่ทางที่มันแคบๆแล้วน้ำมันจะไหลเร็วแล้วเรือเราก็เข้าไม่ได้เลยทีนี้มันจะเข้าไม่ได้เลยเนี่ยเราก็มาลุ้นว่าเจ็ตสกีเนี่ยจะไปได้ไหมนะครับเมื่อกี้ก็ไปชุมมันอยู่พักนึงอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าแต่ข้างในเนี่ยก็โทรมาร้องขอกันว่าไม่ได้กินข้าวหิวข้าวมากอยู่กัน10กว่าคนแล้วมีผู้ป่วยอยู่ด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับมีน้องๆเกษตรนะครับมูลที่โอ้โหมาจากหลายจุดนะครับมาระดมกันมานะครับอยู่ที่น่านก็มีนะครับโอ้โหเนี่ยฮะต้องขอบคุณนะครับน้ำใจคนไทยนะที่หลั่งไหลกันเข้ามาน้องๆแต่ละคนเนี่ยหน้าตาอิดโรยเขาบอกตั้งแต่เมื่อคืนละช่วงน้ำเข้าเนี่ยเขาก็ไม่ได้นอนเลยนะครับนี่ยกคนกันมานะครับวันนี้กรมประชาสัมพันธ์เราก็ยกทีมใหญ่ขึ้นมานะครับจากทัพล้านนานะครับนำโดยท่านผอ.อุ๊นะครับแล้วก็มีการสั่งการจากท่านที่ดีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงรองท่านที่ดีด้วยนะครับว่าให้มานำเสนอข้อมูลข่าวสารนำความเดือดร้อนของประชาชนนะครับให้ส่งมานะครับส่งมาขาดเหลือติดอะไรกินบล็อกเข้ามาแจ้งที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ได้เราพร้อมเป็นสื่อกลางครับเราเป็นสื่อภาครัฐเขาบอกว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้นะครับเพราะพี่น้องประชาชนนะครับเรารับเงินเดือนนะครับเงินเดือนของเราก็มาจากภาษีพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสัญญาว่าเราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 100% แน่นอนนะครับแม่มาตรงไหนที่ยังไม่ได้ข้าวหรือว่าติดตรงไหนยังไงนะครับแจ้งอินบ็อกซ์เข้ามานะครับผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนี่ยกมา2ลำนะเดี๋ยววันนี้เข้าไปนะครับมูลนิธิเกษมแพร่นะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอน้ำเข้าช่วงเมื่อคืนนะครับเนี่ยน้ำก็ลงนะฮะนี่ลงประมาณสักชั่วโมงนึงก็10เซนนะครับ10เซน15เซนนะฮะเริ่มเห็นผันดอนละเริ่มเห็นผิวถนนแล้วนะครับเนี่ยเราอยู่กลางตัวเมืองเลยนะนะฮะกลางตัวเมืองของแพร่เลยนะครับนี่ฮะ
เจ้าท่าเชียงใหม่ก็มานะครับเนี่ยด้านในก็ยังน้ำอยู่แล้วก็อย่างที่บอกครับคือถ้ามันอยู่ด้านลึกด้านในเนี่ยเพราะว่าน้ำยมน้ำอยู่ทางซ้ายมือเราที่เห็นเนี่ยอยู่ซ้ายมือเราน้ำยมเนี่ยมันมาจากไหนนู่นนะมาจากพะเยาจากปงนะครับน้ำท่วมปงวันนั้นนะครับที่พะเยาไหลลงมาเลยบึ้ม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 ลงมาระลักมาเลยนะครับมาท่วมที่จังหวัดแพร่แล้วจังหวัดแพร่ไปไหนต่อเดี๋ยวก็ไหลไปนู่นนะครับสูงเม่นเด่นชัยนะแล้วไปวังชิ้นนะครับไปเข้านู่นเลยสวรรคโลกสุโขทัยนะครับพิษณุโลกนะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยจุดต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยต้องเฝ้าระวังน้ำเลยเพราะมวลน้ำมหาศาลครับที่ทะลักมาจากจังหวัดพะเยาเนี่ยเข้ามาในแม่น้ำยมเนี่ยเขาบอกว่าปีนี้เยอะจริงๆเขาบอกว่าท่วมสูสีหนักกว่าปี38นะครับพอครั้งล่าสุดที่ท่วมที่วัดแพร่เนี่ยปี38เห็นไหมพูดคุยกันเข้ามาครับฝากให้กำลังใจเจ้าที่เราจะรอเจ็ตสกีทั้ง2ลำนะครับที่เข้าไปคิดว่าจะช่วยนะครับผู้ป่วยออกมาสำเร็จหรือเปล่าแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจิตอาสานะครับนี่ก็น้องเนี่ยไม่ขาดสายนะครับต้องบอกไม่ขาดสายทางไหลกันเข้ามาทางน้ำดื่มข้าวแต่ติดปัญหาครับอย่างที่บอกครับติดปัญหาก็คือน้ำมันเชี่ยวแล้วน้ำมันไหลแรงนะครับน้ำมันไหลแรงแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปด้านในได้นะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับเนี่ยแต่ละคนโอ้โหสุดยอดหน้าตาอิ่มบุญอะดูอิดโรยนิดนึงแต่อิ่มบุญนะยังมีรอยยิ้มนะอย่างที่บอกครับแหมด้วยการยุคใหม่นะครับกรมเจ้าท่านะมาช่วยยอดโอ้โหเนี่ยโอ้เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเข้าไป2ลำแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเนี้ยส่วนน้องๆเพชรเกษมซึ่งบู๊กันมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะวันนี้ก็อยากให้น้องๆขับไปพักผ่อนดูสีหน้าบางคนนะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอิดโรยมากนะครับอิดโรยมากยังไงให้น้องๆดูแลตัวเองด้วยนะครับต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับก่อนจะช่วยคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองบางคนแบบทำเต็มที่นะฮะเนี่ยน้องๆแต่ละคนเนี่ยหน้าตาอิดโรยเลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับอันนี้ก็ได้กลับไปพักนะครับพรุ่งนี้ก็มาบู๊กันต่ออ่ะเนี่ยนี่เป็นเครื่องนะครับเป็นเกษมแพร่กำลังใจดูกำลังใจนะครับให้เห็นชมหน้าน้องๆนะดูดิหน้าดูผิวดินี่มันต้องคืนนะยิงดำเลยนะแล้วรอเออนี่เด็กยุคใหม่เป็นรุ่นยุคใหม่นะอย่างนี้ไอ้สองไอ้จันลินอย่าลืมไปดูย้อนหลังนะที่เพจกรมประชาสัมพันธ์นะทีมกรมประชาสัมพันธ์นะขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยเราพยายามเก็บแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมนะครับลุยต่อนะครับเดี๋ยวจะมีลงครัวด้วยเมื่อครู่เห็นมือที่ต่างนะครับเริ่มตั้งศูนย์วิชาการนะครับของเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่นะครับใครต้องการความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยเบอร์โทรทางทีมแอดมินเนี่ยได้ปักหมุดแล้วก็ได้คอยตอบให้ตลอดในช่วงนี้เจ็ตสกีตัวนี้เข้าไปเราจับเวลาเลยประมาณ5นาทีแล้วนะครับ2ลำที่เข้าไปนะ2ลำที่เข้าไปใช้เวลาพอสมควรนะครับน้องๆเขาพยายามจะเข้าไปแล้วในทีมนี้ก็จะพยายามเข้าไปแต่มันเข้าไปไม่ได้น้ำมันแรงนะครับน้ำมันแรงมากนะครับเพราะเราไปเรือท้องแบนท้องแบนเนี่ยจะเข้าไปลำบากนะน้ำเริ่มลดหรือยังเริ่มลดแล้วฮะน้ำลดแล้วเพราะงั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ทางวังชิ้นนะครับทางสวนโลกโขทัยนะก็เตรียมตัวรับมวลน้ำก้อนนี้ไว้เลยนะครับมีการเตรียมพร้อมต้องเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะใครที่อยู่ริมน้ำเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะครับนะที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากนะก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงนะครับที่อยู่ติดลำน้ำยมนะอยู่ติดลำน้ำยมนะครับเตรียมยกของขึ้นที่สูงเลยนะครับที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับอยากให้ทุกคนเห็นแล้วมีการเตรียมพร้อมอย่างที่บอกครับปฏิบัติมันจะเขาเรียกว่ามันจะมีความสูญเสียน้อยก็มีการประชาสัมพันธ์และมีการเตรียมพร้อมนั่นเองเอ้าลงเรืออึ๊บเอ้าให้กำลังใจน้องๆนะครับเพื่อเกษียณนิดนึงสถานเพจกรมประชาสัมพันธ์ครับประชาสัมพันธ์เชื่อถือที่100%เอ้าเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดข้างในมันมืดมากพี่นำเจ็ตสกีเข้าไปเมื่อครู่เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่กลัวที่สุดคือเขาดูจากแผนที่ครับแล้วก็พูดคุยกับคนที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับรวมไปถึงญาติเขาที่มาแจ้งเนี่ยเขาโทรออกมาเขาบอกว่า
น้ำมันลดลงนะครับแต่ลดไม่มากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำมันท่วมรั้วนะครับทางหัวหน้าช่างเขาเรียกบอกว่าพอท่วมรั้วปุ๊บเนี่ยเวลาไปเนี่ยเขาจะไม่เห็นรั้วที่มันอยู่ด้านล่างเพราะนั้นเนี่ยมันเสี่ยงมากแล้วเรือเขาเนี่ยมันเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์ซึ่งพอชนปุ๊บเนี่ยมันแตกนะครับมันแตกประกอบกับน้ำที่มันอยู่ติดกับพื้นที่เนี่ยมันอยู่ติดกับแม่น้ำยมน้ำมันไหลแรงนะน้ำมันไหลแรงเพราะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามันต้องระวังพิเศษนะครับก็เลยเอาเข้าไป2ลำเป็นวัดดี้กันนะครับแล้วก็เพื่อจะลำเลียงผู้ป่วยนะครับออกมานะครับหรือว่าเข้าไปดูก่อนว่าจะเอาออกมาได้ไหมหรือว่ายังไงแต่ที่แน่ถ้าเข้าไปเห็นตัวเนี่ยทั้ง12 13คนเนี่ยที่อยู่ด้านในเนี่ยได้ทานอาหารแน่นอนเพราะแจ้งมาว่าเขาไม่ได้ทานอาหารตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อน้ำเข้านะครับก็พยายามหนีไปที่ด่านฟ้านะครับตอนนี้ทีมงานของกรมเจ้าท่ากำลังเข้าไปกันนะครับเขาบอกว่านี่คือสายการสุดแล้วก็น้องๆมือที่เพชรเกษมแพ้ตอนนี้ก็นำเรือขึ้นลนแล้วน้องลำบันดีนะครับพักผ่อนนะพักผ่อนนะทุกคนขอบคุณมากเนี่ยพักผ่อนนะพักผ่อนนะครับให้กำลังใจให้กำลังใจนะครับเนี่ยน้องนะครับดูดีทีมเนี่ยกินอะไรเขากินข้าวกันเนี่ยพูดคุยกันนิดนึงนะครับกับน้องๆจิตอาสานะครับของมูลนิธิเพื่อเกษมแพทย์สวัสดีครับโอ้กินข้าววันนี้ไปที่ไหนมาบ้างไปสองแควแล้วก็ที่ร่องซ้อค่ะโอ้นี่เพิ่งได้กินข้าวนะครับเนี่ยโอ้นี่น้องผู้ไทยอันนี้มาจากแปะเขาแน่นอนครับนั่นนะครับจุดร้องกวางอ๋อจุดร้องกวางนะครับนี่จุดร้องกวางนะครับร้องกวางนี่มันเลยไปแล้วน้ำแบบนี้เนาะนี่ก็หนองม่วงไข่นี่แบบนี้แล้วก็มีน้ำก็ลดหมดแล้วเนาะมันลงมานี่แล้วก็ไหลไปสูงเม่นไหลไปพูดแล้วเนาะเดินชัยแล้วเนาะจะพร้อมแล้วครับหน่อยบ้านเนี่ยกินข้าวให้กำลังใจน้องหน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรพี่โอมครับโอมโอ้สุดยอดหล่อเหลาเอาการเนี่ยสายรุ่นยุคใหม่เอ้ยอีกะอีกะงามเมืองบนท้องว่าอีกะต้องเจอีต้องเจออีนะนี่ล้อละสาวน้อยนี่ล้อหลกชื่ออย่างคะอิงแล้วฮะอิงค่ะอิงอิงอิงโอ้เนี่ยแล้วก็ลุยกับเขาได้นะเขาลุยกับเพื่อนนะเออเก่งมากลูกส่งกำลังใจนะครับเนี่ยชีวิตน้องๆกู้ภัยกินข้าวกันขอบคุณนะครับขอบคุณกำลังใจส่งกันเข้ามาเพียบเลยนะครับผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์วันนี้กรมประชาสัมพันธ์นำกำลังใจมาให้พี่น้องซึ่งถูกน้ำท่วมแล้วก็น้องๆจิตอาสานะครับที่กู้ภัยต่างๆของหน่วยงานราชการนะครับที่เข้ามาในพื้นที่แล้วก็มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับระดับน้ำลดลงเร็วสมควรนะฮะเนี่ยถ้าจะพูดตรงนี้ที่ผมยืนเนี่ยมันก็จะมีน้ำนะครับตอนนี้ก็ลดลงไปลดเร็วนะคือมีลดเร็วแล้วก็กรอบการที่เราได้พูดคุยนะครับการประชุมกันทุกคู่เนี่ยตัวน้ำมันเริ่มทรงตัวไม่เพิ่มละมันทรงตัวนะครับมันคงที่แล้วก็มีแต่ลดนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกลงมานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอโป่งจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำยมเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระดับน้ำลดลงที่ต้องเฝ้าระวังครับอย่างที่บอกครับเด่นชัยนะครับบางชิ้นนะส่วนคาโลกสุโขทัยนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเดี๋ยวเราต้องรอกันอยู่นะนั่งรอด้วยกันนะครับรอทีมเจสกีที่เข้าไปดูที่ว่าภารกิจนะครับจะคอมพลีทหรือเปล่าหรือว่าติดปัญหาติดอุปสรรคใดๆหรือเปล่านะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาสถานีกรมประชาสัมพันธ์ครับในยามค่ำคืนแบบนี้เรายังเกาะติดจนกว่าด้วยแหละครับสถานการณ์จะคลี่คลายเดี๋ยวไปที่น่านนะครับที่สุโขทัยนะครับเราจะตามมวลน้ำวันนี้ไปแต่หลายคนถามเขาว่าเอ๊ะน้ำท่วมที่น่านมันจะไหลมาแพร่หรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นแม่น้ำคนละลำน้ำกันนะครับที่น่านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแม่น้ำน่านนะครับก่อกำเนิดจากทุ่งช้างนู่นเลยของน่านเขาเองนะครับแล้วไหลลงไปไหนไหลลงไปเขื่อนศิริกิติ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมวลน้ำจากน่านที่เมื่อคืนทุกท่านเห็นเนี่ยจากตามไลฟ์สดหรือที่ตามติ๊กต็อกต่างๆเนี่ยซึ่งมันมหาศาลพอๆกับแพร่เลยเป็นมวลน้ำคนละก้อนกันนะครับอยากอธิบายให้ท่านผู้ชมทุกฟังที่ชมผ่านเพจของกรมประชาสัมพันธ์เราได้มองตามนะครับแล้วก็หลายๆคนมองอีกว่าเอ๊ะ
แล้วมันไม่รวมกันใช่ไหมมันไม่รวมนะครับน้ำมันจะไปโน่นนะกระจายไปจะลงมานู่นเลยพิษโลกนะพิษูโลกนะครับแต่ของหน้าเนี่ยจะมีเขื่อนศิริกิติ์เนี่ยคอยดักอยู่ส่วนของเชียงรายเหล่าหูหลายคนบอกว่าเชียงรายน้ำเยอะมากปีนี้ในรอบนู่นแหละรอบ50ปี60ปีที่เชียงรายไม่เคยท่วมแบบนี้เชียงรายล่ะมวลน้ำขนาดนี้เนี่ยไปที่ไหนหมดต้องบอกว่าเชียงรายครับน้ำมวลน้ำของเชียงรายทั้งหมดเนี่ยไหลลงสู่น้ำน้ำโขงนะครับอยู่น้ำโขงน้ำโขงเขาไปไหนอ่ะออกไปนู่นเลยสปป.ลาวนะครับแล้วเราจะไปเจอเราอีกทีก็นู่นเลยครับหนองคายเพราะนั้นเนี่ยปริมาณน้ำโขงอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมวลน้ำของ3จังหวัดที่ท่วมอยู่ขนาดนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพะเยาพะเยาตอนนี้ก็คลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้ก็น้ำมวลน้ำของพะเยาเนี่ยที่เป็นน้ำยมเนี่ยก็ลงมาที่จังหวัดแพร่นะครับส่วนจังหวัดน่านครับก็ใกล้เคียงกันแหละครับระดับน้ำบนผิวถนนก็คงเหลือประมาณนี้ถ้าอยู่ถนนนะครับในส่วนของจังหวัดน่านเนี่ยน้ำน่านเนี่ยจะไหลเข้าเขื่อนศิริกิติ์ก่อนนะครับแล้วก็จะออกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยยังมีเขื่อนที่คอยรองรับอยู่นะครับแตกต่างจากแม่น้ำยมนะครับสายที่เรายืนอยู่เนี่ยไม่มีเขื่อนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะไปเต็มๆเลยมาปุ๊บเนี่ยน้ำยมเนี่ยมีปริมาณแค่ไหนกว้างเท่าไหร่มันก็มาพอมันมาเยอะเนี่ยที่บอกว่าน้ำมันมาเยอะกว่าทางของมันเนี่ยมันก็จะกระจายออกไปนะครับกระจายออกซ้ายออกขวาตรงไหนเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยเขาก็จะกระจายออกไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่อำเภอวังชิ้นแล้วก็อำเภอสวนขโลกรวมถึงสุโขทัยนะครับที่เป็นอยู่ติดกับลำน้ำยมแม่น้ำยมนั่นเองนะครับเก็บของพื้นที่สูงนะครับเก็บของพื้นที่สูงเพื่อลดการสูญเสียต้องบอกว่าถามว่าท่วมไหมท่วมแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเคยไปที่สุโขทัยนะเมื่อกี่ปีที่แล้วอ่ะ30ปีที่แล้วที่ท่วมหนักๆนะครับเราก็ไปไลฟ์กันอยู่ที่นั่นนะครับกรมประชาสัมพันธ์เราจะตามมวลน้ำก้อนนี้แหละครับก้อนนี้ก้อนจากอำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็ไหลผ่านแพร่แล้วก็จะลงตามไปที่สูงเม่นสูงเม่นเมื่อเย็นนี้ก็ไปติดตามสถานการณ์มาครับมีการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยมีอายุ80กว่าปีนะครับ2ท่านเลยนะครับทางโรงพยาบาลสูงเม่นนะครับร่วมมือกับภาคเอกชนเอ่ยชื่อเขานิดนึงนะครับบริษัทคูเบต้านะครับนำรถนะครับยกสูงเนี่ยแล้วก็เรือเนี่ยไปลำเลียงผู้ป่วยออกมาทั้ง2ท่านคุณป้าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเนี่ยไม่ประสงค์ไปนอนโรงพยาบาลแต่คุณลุงผู้ชายเนี่ยมีอาการเหนื่อยและอ่อนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโรงพยาบาลสูงเม่นนำโดยคุณหมอนะครับเดี๋ยวจะเห็นคลิปต่างๆเนี่ยเอาไปคุณหมอเนี่ยก็ได้มีการนำนะครับคุณตาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลนะครับตรงนี้รายงานมาแล้วว่าปลอดภัยดีนี่คือสิ่งที่แต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรครับก็ได้ช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านปกครองนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ข้างเคียงนะครับทางมูลนิธิทางกรมเจ้าท่านะครับทางชนประทานโอ้ทั้งหมดทุกหน่วยงานเลยครับบูรณาการกันหมดทั้งพนักงานคมทั้งสาธารณสุขคือทั้ง20กระทรวงเลยครับทั้ง20กระทรวงมีการบูรณาการเข้ามาเวลาเกิดภาวะวิกฤตโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับเราก็เข้ามาเพื่อนำหน้าที่สื่อสารข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนไม่ตื่นตระหนกนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ต้องบอกว่ารับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 100% นะครับแล้วก็นำความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเนี่ยส่งกลับมานะครับให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่ยังเข้าไปช่วยไม่ถึงได้เข้าไปช่วยนะครับต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณขณะนี้เรากำลังรอนะครับเจ็ตสกี2ลำที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจในค่ำคืนนี้คือไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็มีคนชรานะครับซึ่งยังไม่ได้ทานข้าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเราติดตามรอกันสักครู่นะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยเผื่อบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆกลุ่มเนี่ยไม่ได้มาดูอาจจะมาดูย้อนหลังกันนะครับแล้วก็ขอกดหัวใจให้กำลังใจทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์เรานะครับอำนวยท่านที่ปรึกษากรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ท่านผู้ในการสำนักงานเขต3รวมถึงท่านประธานเจ้าที่ใหม่นะครับที่อนุญาตให้ผมได้มีโอกาสได้มานำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 100% เนี่ยสู่พี่น้องประชาชนนะครับผมแล้วรวมถึง MP Connect ไม่รู้ว่าสตรีมไปหรือเปล่านะครับถ้าสตรีมไปก็สวัสดีแฟนเพจ MP Connect ด้วยนะครับซึ่งเป็นสื่อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์เรานะครับในเรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับวันนี้เรายกทีมใหญ่นะครับรวมถึง MP Not นะครับ MP 2SD ก็ขึ้นมานำเสนอข่าวสารนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือนะครับแล้วก็เป็นข่าวสารที่
ถูกต้องเชื่อถือได้ 100% นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับยังไงฝากคอมเมนต์เข้ามาหาตอนนี้มีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์ละนะครับนี่ฮะขอบคุณพี่ๆมูลนิธิเพชรเกษมนะมีหลายๆมูลนิธินะครับเข้ามาเยอะเราจะกล่าวไม่ครบนะครับต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็หน่วยงานต่างๆเราพูดรวมไปเลยดีกว่า20กระทรวงนะ20กระทรวงมาหมดนะครับไม่มีกระทรวงไหนไม่มานะมาหมดนะครับให้น้องๆไปพักผ่อนกันนะครับเขามาจากหลายๆคนมาจากเป็นพื้นที่เพชรเกษมเหมือนกันแต่มีหลายจุดจุดล่องกวางจุดสูงเม่นจุดใหญ่แพร่โอ้ใหญ่ๆเขาศูนย์ใหญ่เขาอยู่นู่นหอยหินนะครับต้องบอกว่าชุดใหญ่จุดใหญ่เขาเนี่ยขึ้นไปที่นู่นที่จังหวัดน่านเนี่ยน้ำลงไวมากนะครับต้องบอกน้ำลงไวพอสมควรเนี่ยน้ำลงไวนะครับเนี่ยกับพี่ๆของการไฟฟ้านะครับบางช่วงเนี่ยต้องบอกว่าบ้านที่อยู่ติดลำน้ำยมเนี่ยค่ำคืนนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้ไฟนะครับเพราะว่าเขาจะตัดไฟนะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับทีมงานน้องๆซึ่งเดินออกมาบางคนก็เดินออกมานะครับวันนี้ก็มองของที่เหลือข้าวบ้างอะไรบ้างนะเดี๋ยวคุยนิดนึงนะครับเนี่ยน้องๆเนี่ยเอากระมังนะข้าวต่างๆเนี่ยนี่คืออันนี้ก็คุยที่ผู้ภัยลำปางนะครับเนี่ยมาหลายๆจังหวัดมาเยอะครับต้องบอกว่าท่วมล่าสุดเนี่ยปี38นะครับผ่านมาแล้วตอนนี้ปี67นะเกือบ30ปีนะครับนี่ฮะเจ็ตสกี2ลำเข้าไปในนี้นะเข้าไปในนี้เดี๋ยวเรารอลุ้นว่าผู้ป่วยจะออกมาด้วยหรือเปล่านี่ครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับอัปเดตสถานการณ์นิดหนึ่งส่วนจังหวัดเชียงรายครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาอัปเดตสถานการณ์แต่ละจังหวัดนิดหนึ่งเชียงรายเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาบ่ายๆเนี่ยเย็นๆเนี่ยน้ำกกนะครับน้ำกกซึ่งไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายเนี่ยก็ได้มีการนะครับล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วม2ภาคฝั่งนะครับของลำน้ำกกนะครับที่จังหวัดเชียงรายส่วนจังหวัดน่านเนี่ยก็ตอนนี้ระดับน้ำก็ลดพอๆกับแพร่แล้วครับลดใกล้ๆเคียงกันพะเยาเนี่ยตอนนี้ก็ในเรื่องของอยู่ในการของฟื้นฟูนะครับในเรื่องของฟื้นฟูส่วนภูเก็ตเนี่ยก็มีการประกาศภัยพิบัตินะครับเพราะมีผู้เสียชีวิตเยอะนะครับที่ภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำป่ามาแล้วก็ดินคนถล่มบ้านถล่มทับพี่น้องประชาชนนะครับก็เสียชีวิตไปนะครับต้องบอกว่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตครับต้องบอกว่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดเดี๋ยวเรารอกันสักครู่นึงนะนี่ฮะจะมีกู้ชีพกู้ภัยนะครับเยอะนะครับที่เข้ามากันเยอะนะครับเนี่ยน้ำลดลงเยอะมากนะทั้งหมดเยอะมากนะครับเนี่ยหลังจากนี้ครับมันก็อยู่ที่เรื่องของการฟื้นฟูนะครับการฟื้นฟูก็สำคัญมากเพราะว่าเมื่อพอน้ำไปแล้วเนี่ยก็จะเหลืออะไรเหลือคราบโคลนนะคราบโคลนต่างๆพวกนี้เดี๋ยวทางจังหวัดก็คงจะร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทางเทศบาลต่างๆเนี่ยได้ร่วมกันล้างแล้วก็ทางประสานเมืองพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าย่านนี้ต้องบอกว่าเป็นย่านเศรษฐกิจเลยแล้วก็มีหน่วยงานราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลนะครับนะอยู่เยอะนะครับนะฮะน้ำยมอยู่ด้านหน้าเรานะเห็นไหมหน้านู้นจะไม่เห็นหรอกเชียร์เขามองไปข้างหน้านะครับท่านบอกว่านี่คือสถานการณ์ล่าสุดแหละครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งตามพูดคุยกันนิดนึงนะครับว่าคุณนพบอกว่าสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะเขาบอกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์เราครับยกทีมขึ้นมานะที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านก็มีนะน่านเดี๋ยวผมจะไปน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ช่วงบ่ายๆน่าจะได้ไปดูที่พัทลุมินซิเป็นยังไงสถานการณ์อย่างไรไปดูเรื่องของการช่วยเหลือและการฟื้นฟูนะครับต้องบอกว่าแม่ทางกรมประชาสัมพันธ์เราอยากให้ทุกคนเห็นนะครับภาพการทำงานหลายคนอาจจะบางครั้งในการทำงานภัยพิบัติมันเป็นวงกว้างนะครับมันเป็นวงกว้างมันเยอะอาจจะทำให้หลายคนเนี่ยไม่พอใจว่าการช่วยเหลือเนี่ยทำไมช้าอย่างนั้นช้าอย่างนี้แล้วอยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเป็นวงกว้างเลยนะครับมันกว้างมากและการช่วยเหลือเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีข้อจำกัดในหลายอย่างในเรื่องของหนึ่งความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องเข้าปฏิบัติงานเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็จะมีการประชุมแล้วก็วางแผนประเมินสถานการณ์เคสไหนเร่งด่วนระดับ1ระดับ2ระดับ3เคสไหนสีแดงสีส้มสีเขียวนะครับประเมินกันแล้วก็ออกปฏิบัติงานกันนะครับเพราะทุกครั้งเนี่ยก่อนการปฏิบัติงานเนี่ยจะมีการประเมินนะครับมีการประชุมมีการวางแผนกันทุกครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็หนึ่งเรื่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ประสบภัยนี่คือหลักของการทำงานในช่วงภัยพิบัติเพราะนั้นเนี่ย
น้องประชาชนหลายๆคนที่ชมอยู่หรือว่าแหมบางคนมีอารมณ์เราเห็นหลายคนที่ไปติดต่อแบบนี้ว่าทำไมยังไม่เข้าไปอีกทำไมไม่ไปอะไรประมาณนี้เราก็พยายามอธิบายเขาฟังว่าพยายามเข้าไปแล้วอย่างน้องเมื่อคู่นี้ของเพชรเกษมใช้เรือท้องแบนก็พยายามจะเข้าไปในจุดที่เข้าไปยากๆแต่มันก็เข้าไปไม่ได้เขาบอกถ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรือเขาล่มแน่นอนเพราะว่ามันต้องผ่านร่องน้ำที่แหล่งนะครับมวลน้ำนี้อย่างที่บอกครับวันนี้ก็ไหลไปสูงเม่นแล้วไปเด่นชัยแล้วเดี๋ยวก็จะข้ามมานู่นนะครับบางชิ้นไปที่สุโขทัยนะครับยังไงฝากนะครับแล้วก็เข้าพิษโลกนะเข้าไปนู่นแล้วบางระกำโมเดลนะครับซึ่งรับน้ำไงฝากนะพี่น้องที่อยู่ติดทำน้ำยมนะครับติดแม่น้ำยมเนี่ยคนของพื้นที่สูงนิดนึงนะครับดูเรื่องสัตว์เลี้ยงต่างๆนะวัวควายเนี่ยนำมาผูกไว้ที่สูงนะครับรวมไปถึงสุนัขหมาแมวของท่านเนี่ยก็พยายามจัดไว้ในที่ที่ปลอดภัยรวมไปถึงไก่เป็ดไก่ที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยนะครับก็ในส่วนของพืชผลนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยทางโขทัยปลูกเยอะกล้วยนะก็ถ้ามันสุกแล้วก็พยายามเร่งเก็บนะครับเร่งเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตนำมาขายนะครับเพื่อป้องกันนะครับลดการเสียหายมีไฟส่องออกมาครับสองลำไม่แน่ใจว่าเป็นเจ็ตสกีหรือว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวรอรุ่นนี้ครับอย่างที่บอกครับข้างในเนี่ยมีบ้านเรือนประชาชนเยอะนะครับติดกับน้ำยมแล้วก็มีโอ้โหต้องบอกว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับทางกู้ภัยทางหน่วยงานราชการทางอบจทางพี่น้องอสนะทางอำเภอทางจังหวัดเนี่ยระดมเข้าไปเยอะมากไปด้วยที่บอกต้องขอโทษนะครับต้องขอโทษบางท่านนะครับที่มันไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆนะครับมันเข้าไปได้ครับน้องๆเขาออกมาเขาบอกว่ามันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงอาจจะเนี่ยดับน้ำตัวนี้ลดลงเยอะละก็ทยอยลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับคาดว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน่าจะบนถนนเนี่ยผมว่าน่าจะหมดนะครับบนถนนสายเศรษฐกิจของในเมืองแพร่ตัวเมืองแพร่เนี่ยน่าจะหมดนะครับบนถนนเนี่ยน่าจะมีการเปิดใช้ทุกสายส่วนถนนครับอย่างที่บอกถนนใหญ่นะครับใครที่จะเดินทางจากเชียงรายหรือจากน่านเนี่ยเข้าไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่เด่นชัยเนี่ยจะมีน้ำท่วมขังนะครับถนนสี่เลนถนนหลักนะครับถนนหลักสี่เลนเนี่ยท่วมขังบางช่วงเพราะนั้นเนี่ยโปรดระมัดระวังนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังมีน้ำท่วมผิวการจราจรในบางช่วงนะครับช่วงสูงเม่นนะครับช่วงตัวเมืองแพร่นะครับแล้วก็น้ำมันลงไปเด่นชัยก็น่าจะเริ่มท่วมไปเรื่อยๆแต่ไม่เป็นไรครับยังสัญจรไปมาได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากแค่ฝากแจ้งเตือนนะครับฝากเฝ้าระวังเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นเรือที่เข้าไปนำอาหารเข้าไปแจกจ่ายนี่ฮะก็ยังไม่หยุดทำงานนะแล้วก็คือจะเห็นเนี่ยรถไฟวิบป๊อบวิบป๊อบนะไปหมดเลยนะครับส่องสว่างยังค่ำคืนเท่านั้นเนี่ยทางกรมแหลมพาเราเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเห็นความตั้งใจความพยายามของทุกหน่วยงานนะครับที่พยายามเข้าไปช่วยรู้ว่าท่านหิวนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยหิวมากนะครับบางคนก็ประเมินสถานการณ์แล้วทางทีมงานประเมินสถานการณ์ว่ายังไม่ควรออกมาเพราะน้ำแรงก็ให้อยู่ที่บ้านไปก่อนก็มีการนำเขาเรียกว่านำโดนนำอากาศยานต่างๆนะครับโดนไร้คนขับนำอาหารลงไปหย่อนนะฮะนี่คือเป็นความพยายามที่ต้องการให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้นะครับอยู่ได้แล้วก็ท้องอิ่มก่อนนะครับแล้วก็หลายท่านอย่างที่มาบางคนว่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่ได้นอนเลยครับพี่ยังไม่ได้นอนเลยเดี๋ยวไปดูย้อนหลังนะไปดูย้อนหลังกันแชร์ไว้แล้วก็ไปดูย้อนหลังเดี๋ยวมันหายหาไม่เจอพยายามแชร์ไปที่หน้า Facebook ตัวเองไว้ถ้าไปดูจะมีน้องๆมีน้องเพชรเกษมคนนึงที่ผมสัมภาษณ์คือหน้าตาน้องเขาอิดโรยมากเราเห็นเลยว่าสภาพร่างกายน้องเขาตาเขาเนี่ยแววตาเขาเนี่ยมันดูอ่อนแรงมากเราก็เลยถามเขาว่าน้องทำไมดูมันอ่อนแรงแล้วก็ดูว่าเหมือนว่าไม่ได้นอนแล้วบอกว่าใช่ครับพี่ผมไม่ได้นอนเลยเพราะว่าตั้งแต่น้ำเข้าเมื่อคืนน่ะผมก็เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับไปช่วยเขายกของไปช่วยเหลือผู้ป่วยอะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยากทุกคนเห็นนะครับว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำให้ผู้ประสบภัยจริงๆนะครับอยากให้ผู้คนไทยเนี่ยได้เข้าใจนะครับแล้วก็ทางญาติต่างๆได้เข้าใจนะครับว่าพวกเราทำเต็มที่นะครับทำเต็มที่จริงๆแล้วณเวลานี้เนี่ยก็กี่โมงละจะดูเวลานิดหนึ่งก็สามทุ่มครึ่งละก็ยังไม่หยุดทำนะครับนี่ฮะเราอยู่ที่ถนนภูเก็ตถนนภูเก็ตที่จังหวัดแพร่นะหลายคนเห็น
ข้ามาดูช็อตนี้เนี่ยจะตกใจเอ้าถนนภูเก็ตอยู่ภูเก็ตเหรอจ้าแอดมินอยู่นี่ฮะอยู่ที่จังหวัดแพร่นี่ฮะน้ำเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าน่าจะหมดแล้วครับพรุ่งนี้เนี่ยถนนทุกสายในเขตถนนเส้นหลักนะในเขตของตัวเมืองเนี่ยนะน่าจะสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายแล้วครับเพราะว่าน้ำลดระดับลงไปเร็วมากนะฮะน้ำลงไวมากเนี่ยน้ำลดไวนะครับก็แล้วก็มีสัญญาณที่ดีก็คือเช็คแล้วไม่มีฝนนะครับยังไม่มีฝนตกลงมาเสริมนะครับทางพะเยาก็ไม่มีฝนนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาไม่มีฝนเพราะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้มวลน้ำเนี่ยเมื่อตอนสัก6โมงเย็นหรือทุ่มเนี่ยที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็น้ำมันทรงตัวละเขาบอกว่าน้ำเริ่มทรงตัวแล้วแล้วก็ตอนนี้ไปก็จะเริ่มลดระดับลงลดระดับลงลดระดับลงนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดที่จังหวัดแพร่นะก็ดูเพลินๆนะนี่ฮะน้ำไหลเร็วนะไหลปื๊ด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 เนี่ยเนี่ยรอติดตามนะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีไลฟ์นะในช่วงประมาณสัก10โมงกว่าๆนะครับฝากกดทุกใครกดติดตามเพจของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเรายืนยันนะครับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์จะถือได้ 100% มามีอะไรสนใจทักทายเข้ามานะครับจุดนี้ท่วมไหมเป็นยังไงบ้างนะครับใครยังไม่ได้ข้าวหรือว่าใครต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือจุดไหนที่น้ำมันดูแล้วมันจะวิกฤตมันเสี่ยงนะครับก็พูดคุยกันมาอินบ็อกซ์เข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปหลังบ้านได้เลยนะครับอินบ็อกซ์เข้าไปทางข้อความนะครับทางข้อความจะมีทีมแอดมินของกรมพยาบาลเราเนี่ยคอยช่วยเหลือนะครับคอยช่วยเหลือคอยให้คำตอบนะครับทุกคำถามต้องมีคำตอบนะครับเพราะนั้นเนี่ยพึ่งเราครับพึ่งพวกเรานะครับพวกเราชาวกรมประชาสัมพันธ์นะครับพึ่งพวกเราได้เลยนะครับเราพร้อมเป็นสื่อกลางนะครับนำความเดือดร้อนของท่านนะครับสู่ภาครัฐนะครับสู่ผู้มีจิตศรัทธาสู่นิติอย่างนะครับเพื่อเข้าสู่การแก้ไขนะครับนี่ฮะตอนนี้มือไฟก็โอเคแล้วนะครับก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนี่ฮะอันนี้ก็อยู่หน้าโรงเรียนนะเนี่ยดูนี่โรงเรียนอะไรผมแต่นกเยอะมากครับเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยน่าเสียหายหนักเลยนะครับโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมเดินไปดูนิดนึงนะครับระหว่างที่รอเจ็ตสกีนะครับสองลำสองคันที่เข้าไปกดผ่านเหตุกรมประชาสัมพันธ์ครับมวลน้ำนี้ลงไปที่นู่นนะถึงแม่นเด่นชัยนะถึงแม่เด่นชัยส่วนของน่านครับลงไปนู่นเขื่อนศิริกิติ์เข้าเขื่อนก่อนนะครับเข้าเขื่อนศิริกิติ์ก่อนแล้วก็ติดต่อจากเขื่อนมาส่วนที่มันล้นออกไปนะครับส่วนที่ต้องระบายออกไปนะครับก็จะไปสู่นู่นนะศิริกิติ์นะครับออกไปเช่นนู้นนะส่วนแม่น้ำปิงนะอัปเดตสถานการณ์เชียงใหม่นิดนึงนะครับสถานการณ์จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ทางท่านผู้การจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะท่านในอำเภอรวมไปถึงทางองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆได้มีการขุดลอกคลองนะครับมีการระบายน้ำทำช่องทางระบายน้ำเนี่ยให้มันระบายได้โผล่ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยแม่น้ำปิงเนี่ยยังอยู่ในระดับที่โอเคละกว่านั้นผมไปที่ดอยเต่ามาทะเลสาบดอยเต่ายังไม่มีน้ำเลยนะครับเพราะเห็นว่าในเขื่อนหุ่นพลเนี่ยยังสามารถกักเก็บน้ำได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงลดความเป็นห่วงได้ไว้ต่อหนึ่งนะครับในทรัพย์ในน้ำปิงนะครับแม่น้ำวังล่ะแม่น้ำวังเป็นยังไงนะแม่น้ำวังปิงวังยมน่านนะแม่น้ำวังก็เกิดอย่างนี้เลยที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับที่ดอยหลวงอุทยานชาติดอยหลวงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแม่น้ำวังก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดอยู่ตอนนี้ที่ล้นตลิ่งเนี่ยก็คือมี2แม่น้ำหลักๆนะครับก็คือแม่น้ำยมกับแม่น้ำน่านนะครับแม่น้ำยมก็คือที่จังหวัดแพร่เข้าร่วมจังหวัดแพร่ส่วนจังหวัดน่านก็คือแม่น้ำน่านนะครับซึ่งมีต้นเกิดมาจากจังหวัดน่านนั่นเองนะครับแล้วก็แม่น้ำยมเนี่ยเกิดจากจังหวัดพะเยานะครับที่บากเข้าท่วมที่จังหวัดแพร่นี่ฮะที่เป็นโรงเรียนเจริญราษฎร์น้ำท่วมหมดเลยนะทั้งสนามเลยเนี่ยฮะ
ก็น่าจะใช้เวลาฟื้นฟูหลายวันแล้วครับก็วันพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะก็น่าจะลดแล้วล่ะที่มันจะขังอยู่ก็น่าจะขังในจุดที่ต่ำอ่ะก็คือในส่วนของสนามฟุตบอลนะครับที่ต่ำเนี่ยก็น่าจะมีการระบายโดยที่การสูบนะครับในการสูบออกเดี๋ยวนะมีไฟออกมาสว่างพอสมควรแล้วครับที่ออกมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภารกิจพร้อมพีชภารกิจสำเร็จหรือเปล่าสำหรับเจ็ตสกี2ลำที่เข้าไปนะครับขอบคุณนะที่ยังติดตามกันอยู่นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะทางกรมประชาสัมพันธ์นะข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์จะถือได้ 100% นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไลฟ์ที่แพร่เสร็จปุ๊บในช่วงบ่ายๆครับเราจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านต่อนะครับไปดูที่สถานการณ์น้ำน่านที่ต้นตะลิ่งเป็นอย่างไรนะครับก็แล้วฝากช่วยกันแชร์นะอย่าลืมนะครับเดี๋ยวไปดูย้อนหลังน้องๆแต่ละคนนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นฮีโร่อะที่มาช่วยพวกเราอะไปดูสภาพร่างกายดูหน้าตาดูรอยยิ้มนะครับดูย้อนหลังกันได้นะครับเผื่อเดี๋ยวหาไม่เจอพยายามแชร์ไปที่หน้าเพจเองก่อนหรือว่าเพื่อนๆจะได้มาเห็นนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นนะสวัสดีคุณซิลี่นะครับสวัสดีนะสวัสดีทุกคนนะครับมีโอกาสได้มาที่แพร่ทีนี้ก็มีโอกาสได้ไปที่น่านนะน่านก็ไปไลฟ์นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วนะน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับเราจะไปดูซิว่าในเรื่องของสายพันธุ์น้ำต่างๆที่เวียงสาเป็นยังไงเวียงสาเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มอ่ะนะเวียงสาเนี่ยมันจะมีหลายจุดที่เป็นแอ่งนะฮะที่มันจะรับน้ำไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จะใช้วิธีการระบายเนี่ยช้านิดหนึ่งนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องเป็นห่วงท่านผู้ว่าการจังหวัดทั้งน่านทั้งแพร่ทั้งเชียงรายทั้งพะเยาเนี่ยก็ระดมทุกภาคส่วนแล้วครับช่วยเหลือกันนะครับเห็นว่าระดับน้ำเริ่มดีขึ้นน้ำเริ่มลดลงนะครับน้ำเริ่มลดลงของเชียงรายเนี่ยมีการแจ้งเตือนเมื่อช่วงสายๆนี่เรื่องของระดับน้ำสายที่ไม่สายนะครับเมื่อไม่สายในเชียงรายเนี่ยคือมันมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยที่ก็บอกว่าตกที่ประเทศเมียนมาเนี่ยเยอะนะครับจึงทำให้น้ำสายเนี่ยมันขึ้นดูที่อันนี้มาไปเยอะแยะเลยนี่เราเป็นทีมกู้ภัยทีมหนึ่งนะครับเนี่ยยังไม่หยุดหย่อนเลยนะนี่ฮะนี่อันนี้เรือท้องแบนนะนี่บอกว่าเรือท้องแบนเนี่ยมันก็จะไปได้ในระดับหนึ่งนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างด้านในเข้าไปถึงไหนมาเข้ามาเป็นไงบ้างพี่น้องประชาชนก็ตอนนั้นถูกตัดไฟไหมฮะโดนครับตัดไฟทั้งหมดเนาะใช่โดนตัดไฟหมดครับพี่แล้วน้ำแรงไหมน้ำลดระดับลงเยอะไหมไม่ลดครับแต่แรงข้างออกข้างในมันยังไม่ค่อยลดไม่แต่ด้านนอกมันลดเยอะเนาะครับพอยิ่งลดเนี่ยพอลดมันเหลือน้อยลงเนี่ยมันก็จะไหลแรงขึ้นนะความเชี่ยวของน้ำเนี่ยพอมันเริ่มเข้าไปสู่ที่แคบเนี่ยลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลเร็วขึ้นปกติถ้ามันล้นตลิ่งเนี่ยมันก็จะกระจายออกไปทำให้ความแรงมันลดลงเพราะนั้นเนี่ยนี่คือหลักธรรมชาติของการไหลของน้ำนะครับต้องบอกว่าขอบคุณน้องๆนี่จากมูลที่ไหนคะเนี่ยผู้ภัยอมรินทร์ใต้จากลำพูนโอพี่น้องลำพูนต้องลำไยเสถียรขอบคุณนะครับพี่น้องลำพูนขอบคุณครับนานกี่วันแล้วคะมาสองวันเนี่ยค่ะมาถึงเข้าพื้นที่เลยอ๋อครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตามมาอีกชุดนึงค่ะทำไมชุดไปดูแล้วหลังได้ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์นะถึงว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะขอบคุณที่มาช่วยเหลือนะครับขอบคุณนะครับกลับไปพักผ่อนนะขอบคุณจริงจะไปอีกเหรอจะไปอีกรอบนึงโอ้โหจะมีคนต้องการเยอะเหรอเอานี่มาเอาข้าวมาเอาข้าวค่ะยังไม่หยุดได้รับประสานเมื่อกี้บอกว่าให้มาเอาข้าวโอ้จริงอยากจะให้ครับยากันยุงเมื่อกี้ที่เราเข้ามาค่ะประชาชนเขาขอยากันยุงยากันยุงค่ะใช่ค่ะหลายบ้านเลยอ๋อขาดยากันยุงเพราะใช่ค่ะไฟมันไม่มีเนาะใช่ไฟไม่มีปุ๊บยุงมันก็เยอะช่วงน้ำท่วมเนี้ยค่ะครับเมื่อกี้เราได้ไป 4-5 กล่องหมดเลยเจ็บเลยยากันยุงค่ะยากันยุงค่ะเทียนต่างๆพวกนี้ค่ะใช่ค่ะเทียนยากันยุงก็เป็นไปได้ก็อยากจะให้เอามาทางนี้เนาะเพราะว่า
ช่วงนี้น้ำท่วมอ่ะเรากลัวว่าพวกไข้เลือดออกเนี่ยทำการระบาดไปด้วยเมื่อกี้คือเขาร้องขอเลยครับคุณพี่ชื่ออะไรครับคุณพี่ชื่อรจนาค่ะพี่รจนาขอบคุณมากนะโอ้รจนาเป็นผู้หญิงแกร่งนะมาทีมงานมากี่คนมากันกี่คนชุดที่1แล้วนี่มีแค่3คนนะคะมีรถอุปกรณ์และเรือท้องแบนมา1ลําค่ะโอ้จากลําพูนแล้วนี่นอนไหนกันยังไม่มีที่นอนยังไม่มีที่นอนเลยช่วยเหลือประชาชนก่อนเรื่องนอนไว้ที่หลังเรื่องนอนที่หลังน่ารักมากนะครับโอ้แล้วพรุ่งนี้จะตามมาอีก1ชุดค่ะก็จะมาพร้อมกับถุงยางชีพค่ะต่างลำพูนต่างลำพูนค่ะโอ้โหขอบคุณลำพูนครับลำพูนไม่ได้มีเฉพาะลำไยก็ยังมีคนใจดีอยู่ด้วยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในอีกรอบโอ้สุดยอดยังไงฝากขออยากกันยุงด้วยนะคะอยากกันยุงเนาะอยากกันยุงอยากกันยุงนะครับสุดยอดจริงๆนะครับนี่อันนี้ก็จะเอาข้าวแล้วอยากกันยุงมาส่วนไปนะฮะแล้วจะมีไฟฉายมีอะไรต่างมีอีกเยอะไหมฮะที่ยังไม่ได้ทานข้าวพอสมควรเลยจากบ้านอยู่ข้างในก่อนที่น้ำจะเที่ยวตรงโซนที่ลงพักค่ะน้ำแรงครับน้ำแรงเรือเราเข้าไม่ถึงแต่ก็มีเขาฝากบอกมาว่ายังมีคนอยู่ข้างในต้องการข้าวใช่เพราะว่ารอบนี้ต้องการยากันยุงยากันยุงเพราะว่าคือเขาตั้งแต่นี้ไปก็ตัดไฟหมดเลยใช่ค่ะตัดไฟหมดเลยที่เราเห็นมีไฟบ้างก็เป็นเทียนแล้วก็เป็นไฟที่โซลาร์เซลล์ใช่ค่ะเพราะว่าต้องสั่งเพื่อความปลอดภัยเพราะน้ำสูงนะครับทางการไฟฟ้าเนี่ยเขาก็พยายามแจ้งกับทางเราแล้วเราก็พยายามสื่อสารให้คนเข้าใจว่าบางทีเนี่ยมันเป็นช่วงอ่ะมันเป็นช่วงมันต้องตัดพอตัดตรงนี้มันต้องมันจะช่วยตรงนู้นได้เพื่อไม่ให้น้ำมันเพื่อไม่ให้ไฟมันช็อตมันก็ต้องตัดเพื่อความปลอดภัยคือถ้าไฟกระแสไฟมันรั่วลงในน้ำแล้วเนี่ยมันทั้งอะไรทั้งผู้คนทั้งผู้มาช่วยงานเนี่ยโอ้จะต้องมันจะเป็นอะไรที่มันจะแก้ไขยาวนั้นเนี่ยก็เลยตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับด้วยการตัดไฟนะครับแล้วพี่น้องประชาชนอดทนนะครับผมว่าน่าจะสัก3ชั่วโมงอะถนนน้ำบนผิวถนนเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะครับมันก็จะเหลือเฉพาะน้ำที่อยู่ในซอยต่างๆแล้วก็บ้านที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่น้ำยมนะครับเนี่ยตอนนี้ทางกู้ภัยต่างๆก็ยังกระโดดเข้ามาพอมีการร้องขอครับเขาก็จะสื่อสารกันไปว่ายังมีพี่น้องประชาชนเนี่ยยังอยู่ข้างในที่ติดอยู่ที่บ้านที่ยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยก็ยังมากันนะฮะมากันนะฮะเนี่ยก็มาช่วยเหลือกันนะครับเนี่ยทั้งรถเนี่ยขนของมาต่างๆนะฮะเห็นได้ว่าทั้งคืนนะฮะนี่ก็เวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ย4 ทุ่มละจะ4 ทุ่มแล้วนะฮะเนี่ยรถกู้ภัยต่างๆกู้ภัยต่างๆเนี่ยบางคนก็เดินทางมาไกลแล้วครับก็มานี่ก่อนมาแวะช่วยที่แพร่ก่อนแล้วก็จะไปน่านต่างๆก็วางแผนกันบางคนมาหลายทีมก็แบ่งทีมกันไปนะครับนี่คือทางการเค้าเนี่ยจากอุดิตนะฮะนี่จากอุดิตนะครับจังหวัดข้างเคียงตรงนู้นล่ะจากอุดิตธรรมสถานมาเนี่ยเราเห็นภาพต่างๆเหล่านี้เรามาถึงในงานรายการนี้นั่งอยู่นั้นทั้งกรมเจ้าท่าแล้วก็รายการที่อยู่ที่ศูนย์นะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์นะครับครั้งนี้ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่นะครับอยู่นั้นเยอะนะครับมีการตั้งวอลลุ่มเลยนะครับมีการตั้งวอลลุ่มต่างๆนะมีการตั้งวอลลุ่มเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์นะครับในการรับบริจาคสิ่งของแล้วก็ในเรื่องของการให้การช่วยเหลือนะครับถ้าใครร้องขอต่างๆเนี่ยก็ไปที่นั่นได้เนี่ยข้าวมาแล้วนะเดี๋ยวผมข้าวขึ้นอีกแล้วไปเรื่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่จะไปกี่กล่องครับรอบนี้รอบนี้จะไปกี่กล่องครับ200กว่ากล่องก็เอาไว้เผื่อพรุ่งนี้เช้าด้วยเลยเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ตีมาอีกครั้งนึงครับพรุ่งนี้มาอีกแต่นี้มาจากอุดิตเลยสว่างอุดิตครับโอ้โหสุดยอดพื้นที่สว่างอุตรดิตนะครับขอบคุณในน้ำจิตน้ำใจนะนี่มาอีกพันกล่องเนาะนี่มาอีกพันนึงนี่ทำร้อนๆเสร็จก็มาเลยครับผมโอ้โหสุดยอดฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณนะครับอ๋อก็ประสานจับมือกับทางกู้ภัยลำพูนทางลำพูนก็เอาเข้าไปข้างในใครอยากได้เอาเข้าไปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ
เนี่ยเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับดูตลาดเนี่ยทั้งน้ำดื่มนะน้ำนะครับส่วนทางเจ้าท่ากรมเจ้าท่าก็ยังคงรอเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงนะครับนี่ฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเห็นแล้วชื่นใจครับคนไทยไม่ทิ้งกันนี่น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำลงวิ่งมากี่นาทีเนี่ยเจ้าดีละชั่วโมงหนึ่งลากเรือมาด้วยครับขอลากเรือมาด้วยเรืออยู่นอกครับอ๋อเรืออยู่ข้างนอกสุดยอดจริงๆข้างในคนติดอยู่แต่เรือของเขาไม่ได้เอาแม่จะเราจะเอาเรือมาลงมาละถ้าพี่ว่ามันอันตรายก็ไม่เข้าเรือของร่วมกันโยนเลยใหญ่อะไปไม่ได้ใหญ่ไปไม่ได้คือถ้าเป็นเรือท้องแบนเนี่ยเรือใหญ่จะไปไม่ได้เพราะน้ำมันไหลเชี่ยวนะครับมันจะมีช่วงที่ต้องผ่านร่องน้ำนะครับแล้วก็มันจะเข้าไปไม่ได้ตอนนี้เจ็ตสกีเข้าไปละสองลำดูว่าจะออกมาได้หรือเปล่าเพราะมันมีคนผู้ป่วยอยู่ด้านในนะครับเจ็ตสกีของกรมเจ้าท่าเข้าไปนะครับเพราะถ้าเรือท้องแบนเนี่ยเข้าลำบากเลยเพราะน้ำมันเที่ยวมันผ่านร่องน้ำนะครับก็อันตรายอย่างที่บอกครับมันต้องปลอดภัยทั้งน้องๆนะครับที่เป็นเกียรติศักดิ์กู้ภัยหรือหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาช่วยนะครับได้มั้ยครับเดี๋ยวข้าวที่จะเข้ามาจะไปอยู่ที่สนามกีฬาซึ่งเป็นเซ็นเตอร์ตรงนั้นครับซึ่งเป็นเซ็นเตอร์อันนี้ประสานกับมทบ35ไว้อ๋อกับทหารพี่ทหารพี่ทหารเขารถเขาลำใหญ่เขาลำใหญ่นะครับก็จะลำเลียงข้าวเข้าไปนะครับในจุดที่ยังมีน้ำลึกจุดที่มีน้ำลึกเนี่ยก็จะเป็นจุดที่บอกครับอยู่ติดกับลำน้ำยมน้ำยมนี่เองนะครับเรือเขาลำน้อย นี่นะฮะโอ้มาจากอุดิตสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หน้าตาอิ่มบุญมากพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณแทนคนแพร่ด้วยนะครับนี่มันที่สว่างอุตรดิตถ์นะเนี่ยน้ำมันเชี่ยวแล้วไอ้ตรงที่แรงๆปากแม่นั่นแหละปากแม่ไม่มีใครไปเลยเข้าไม่ได้ไม่ได้ขนาดแรงเรือเข้าไม่ได้นะเพื่อนพึ่งพายังไม่กล้าไปมันต้องผ่านคือมันหนักแล้วมันต้องข้ามแม่น้ำข้ามไปข้ามไม่ได้ตรงนี้แม่น้ำยมเชี่ยวเพราะว่าปากแม่ตอนนี้ยังอยู่เป็นร้อยอ่ะยังไม่ได้กินข้าวผู้ป่วยนั่นแหละผมก็รับแจ้งไปทางนู้นเขาก็ติดต่อไปทางนู้นว่าเข้าไปแม่อันนี้ผมก็มีข้อมูลที่ว่าเขาเป็นพื้นที่เขาเป็นยังไงก็เลยไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปทำไมนายร้องขอเยอะแต่มันไปยากจริงๆมันเข้าไม่ได้มันต้องข้ามแม่น้ำลงไปอ๋อต้องข้ามแม่น้ำไปในหมู่บ้านเขาเพราะว่าแม่น้ำมันเชี่ยวครับมันเรือมันข้ามไม่ได้อันตรายนะเพราะฉะนั้นมันความปลอดภัยก็สำคัญนะเนี่ยโอ้ข้าวไป200กว่ากล่องกี่คนเนี่ย3คนไม่พอมีอีกไหม3ถามเลยเอาให้ได้ครับมันท้ายรถอีก200จะมีน้ำอีก200ท้ายรถนะครับนี่ก็บอกว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่นะครับทางเข้าท่านะครับก็เข้าไปนะครับที่เดี๋ยวนะพี่โทรหาท่านเกดูหน่อยท่านเกดูโทรมามีเบอร์ไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอนิดหนึ่งมีไหมแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยการช่วยเหลือต่างๆนะครับก็ถูกระดมเข้ามานะครับทั้งข้าวสารตอนนี้ข้าวสารยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีไฟมันหุงข้าวไม่ได้เพราะนั้นตอนนี้อาหารสุกเป็นสิ่งสำคัญอาหารสุกเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันตรงนี้เราเน้นที่อาหารนะครับอาหารที่ปรุงสุกแล้วก็ใหม่นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเก็บพอได้ตอนนี้ได้ช่วงนี้ก็กินทั้งช่วงเป็นมื้อเย็นด้วยแล้วก็เก็บเป็นมื้อเช้าไปก่อนเพราะว่ามันอย่างที่บอกครับน้ำมันท่วมมันวงกว้างนะครับต้องใช้เวลาต่างๆในการลำเลียงเข้าไปแล้วสำคัญเนี่ยเมื่อกี้พี่กู้ภัยเขาบอกว่าของร่วมกันอยู่เขาบอกว่าน้ำข้างในมันเชี่ยวแล้วหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยมันต้องข้ามแม่น้ำยมเนี่ยเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับพี่ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับโอ้สุดยอดเลยมาจากอุดิตขอบคุณครับเนี่ยขอบคุณครับจะเอาเรือไปลงขอเรือไปลงก่อนข้างบีทูไว้นี่นะเรือไปลงแล้วก็
เนี่ยขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับอ้าวนี่หน้าตาแต่ละคนแม่หล่อเหลานะหล่อเหลาครับรถดีๆนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูที่เพจกรมประชาสัมพันธ์นะพิมพ์คำว่ากรมประชาสัมพันธ์ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับเอกมือที่ผู้ภัยสว่างกระดิ่งนะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณกำลังใจแล้วก็ทางกรมเจ้าท่าก็ยังอยู่ลงไป2ลำนะครับภารกิจในการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับแล้วก็นำข้าวไปให้นะครับมีท่านผอ.ครับท่านผอ.มีการติดต่อจากข้างในออกมาบ้างไหมฮะยังเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลานะแล้วบางทีถ้าเขาเจอคลื่นเจออะไรเขายังไม่สะดวกที่จะใช้โทรศัพท์เนี่ยทุกคนก็ยังอยู่ให้กำลังใจนี่จากทีมลพบุรีจะอยู่ให้กำลังใจแล้วเราก็เตรียมเรือไว้ด้วยครับเผื่อต้องการสนับสนุนอะไรปุ๊บเราก็พร้อมเมื่อมีอะไรต่างๆแล้วก็สนับสนุนได้โอ้นี่สุดยอดนะท่านหมอเนี่ยทางกู้ภัยก็ยังไม่หยุดนะนะลำเลียงเข้าไปที่บอกครับน้องๆเขาบอกว่าชาวบ้านร้องขอเนี่ยตอนนี้ร้องขอในเรื่องของยากันยุงนะครับเพราะว่าข้างในมันถูกตัดไฟแล้วบ้านบางบ้านเนี่ยมันแต่ก่อนก็จะติดแอร์ก็ไม่มีมุ้งลวดเพราะปิดประตูตลอดหน้าต่างตลอดพอช่วงนี้เนี่ยมันไม่มีพัดลมแล้วก็ออกกับอากาศที่มันไม่ใช่มันไม่ได้เย็นในช่วงนี้ที่ทางภาคเหนือเราเนี่ยอากาศมันไม่ได้เย็นก็เลยทำให้ต้องเปิดประตูหน้าต่างแล้วก็มียุงเยอะนะครับยุงเยอะมากช่วงนี้ก็ต้องขอในเรื่องของยากันยุงนะครับเอาลำนี้ก็สแตนบายอะไรนะครับเผื่อมีอะไรก็แฟนบายไว้แต่เราขอว่าไม่มีอะไรแน่นอนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ช่วยนะครับให้ทั้ง10กว่าคนได้อิ่มท้องแล้วก็ในส่วนของผู้ป่วยเนี่ยก็ให้เขาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานกันว่าจะสามารถนำออกมาได้ไหมหรือว่าอย่างไรนะครับในเลือกในเขาบอกว่าคือเพราะวิกฤตเนี่ยมันประเมินหน้างานโดยเฉียบพลันนะครับใช้การตัดสินใจใช้ประสบการณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ท่วมมาแล้วตั้งแต่ปี38นะครับตั้งแต่ปี38ก็ผ่านมา20กว่าปีละหลายปีละเนี่ยผู้ช่วยผู้ภัยต่างๆก็ยังทยอยกันเข้ามานะครับนี่น่าจะมีไปรับผู้ป่วยแน่นอนนะจะไปรับผู้ป่วยนะครับยังไงถ้าเห็นรถผู้ช่วยเปิดหวอเนี่ยก็พยายามเปิดทางให้นิดหนึ่งนะครับเปิดทางให้นิดหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกช่วงนี้เข้ามาเยอะนี่ฮะต้องขอบคุณทางลำพูนนะครับทางกู้ภัยลำพูนที่เข้ามานะครับเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงนี่ทางเจ้าท่าโอ้ดูฮะรุ่นลากเรือมาเห็นเป็นสายเลยนะครับเยอะมากอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดครับต้องบอกว่าเราก็ยังคงรอนะยังคงรอในส่วนของเจสกีที่ไปแล้วก็ตามเข้ามาจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องการขึ้นเหลือคนเนี้ยนี่ก็รถใครที่มีรถสูงเนี่ยรถขับรถต่างๆนะครับก็นำเข้ามาในพื้นที่มาช่วยเหลือกันเรือต่างๆนะที่ขับลมเข้ามานะครับเนี่ยนี่น้ำลงไปเยอะแล้วครับเมื่อกี้เริ่มไหลกับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าระดับน้ำเนี่ยลงไปเยอะพอสมควรนะครับลงไปเยอะพอสมควรเลยนะนี่ฮะนี่เป็นพี่คนที่มาแจ้งนะครับเขาไปถึงหรือยังฮะทางญาติบอกถึงหรือยังของพี่เมื่อไปแล้วใช่ไหมไปมาครึ่งชั่วโมงครับไปแต่เขาได้แล้วด้วยแต่อันเนี้ยข้างบ้านกันพักมาอยู่ว่าเนี่ยค่ะเข้าไปให้ใช่แล้วบ่ได้กินเข้ามา2วันแล้วเจ้าคนนั้นพบเจ็บคนเดี๋ยวเขาจะออกมาแล้วเขาจะประเมินสถานการณ์ดูว่ามันเป็นยังไงความยากง่ายเป็นยังไงเนาะเพราะตอนนี้ก็เข้าไปเนี่ยรอนี่ก่อนฮะรอนี่ก่อนนะเดี๋ยวบอกให้เอาไว้น้ำไปเลยเนี่ยว่าไม่เจอหรอกลึกเจ้าลึกฮะท่วมชั้นสองนะครับเอาบอกเจ้าข้าไปข้าติดที่สุดนี้เหรอออกนี่นอกบอกเราเนี่ยนี่เป็นคนที่มาแจ้งนี่นะครับสุดซอยนี่นะบ้างเนี่ยไม่ค่ะไฟแดงนี้จากไฟแดงนี้ไปไฟแดงหน้าเลี้ยวซ้ายเจออีกไฟแดงนึงเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ซ้ายอีกทีค่ะ
โซนนั้นนะคะไม่ได้กินข้าวกันมา2วันแล้วค่ะเพราะว่าน้ำมันเชี่ยวเนาะนี่บอกเนี่ยกำลังขนข้าวเข้าไปเนี่ยนี่กำลังขนข้าวเข้าไปแต่เอาเข้าไปแม่ครับเนี่ยข้าวกำลังเพิ่งเอาเข้าไปไปอีก250กล่องนะไปอีก250กล่องไปแล้วก็ออกมาละยังกำลังเข้าไปครับกำลังเข้าไปอีก250กล่องนะครับส่งไฟขึ้นไปดูว่ามีอะไรกำลังเข้าไปคือเขาโบกไม้โบกมือกำนะครับแล้วก็เขาติดต่อตั้งไหนว่าถึงหรือยังครับเจสสกี2ลำนั้นถึงหรือยังจ้ะเดี๋ยวค่ะติดต่อได้ก่อนครับฝากติดต่อนิดนึงบ้านหลังคาหลังคาหากันครับเอ็นดูเข้าไปหายหลังคานั่นน่ะสินั่นน่ะแต่หลังแล้วหลังคาแบบนี้เจสสกี2ลำไม่เข้าไปยังได้เจสสกีไปเมื่อนั่นน่ะ40กว่านาทีแล้วเนาะครับประมาณนั้นละไม่ได้ 3:30 น. 40นาที30นาทีละเนี่ยกำลังพยายามโทรติดต่อนะครับก็บอกให้ประหยัดประหยัดไว้อย่าเพิ่งมูโกสเล่นให้ประหยัดนะให้ประหยัดแบบนะครับประหยัดการแบบดีๆสัญญาณอยู่ว่าเดี๋ยวจะบอกได้กินนะลองเช็คดูสิครับว่าจะกินถึงหรือยังน้ำลงไปเยอะครับลงไวมากนะลงไปไวมากขึ้นคาดว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยน้ำบนถนนเส้นหลักกลางเมืองแพร่เนี่ยน่าจะหมดมันก็จะเหลือค้างแต่ที่อยู่ตามซอยต่างๆนะครับยุบหมดละถนนเพิ่มโค้งนะครับเส้นกลางนี่อยู่บนหลังคาเลยเหรอแต่เรือนี่คงไปบ่ถึงเพราะว่าเขาว่ามันข้ามไม่บ่ได้มันผ่านลำน้ำน้ำมันเชี่ยวตรงนั้นอ่ะเขาพยายามเข้าไปแล้วมันเข้าบ่ได้ก็ลองหวังพึ่งเจสสกีจริงๆอยากจะสื่อสารกันได้ทางเขาแล้วก็พยายามติดต่อนะฮะเพราะเตรียมเจสสกีอีกลำนึงไว้แล้วนะแล้วก็พร้อมออกไปนะครับนะยุบไวมากยุบไวมากนะครับนี่เดี๋ยวเรารอสักครู่ถ้ามีการออกมามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเราจะขึ้นไลฟ์ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเราจะพูดคุยนะครับวางแผนงานนะครับในเรื่องของต่างในพูดคุยเรื่องของสถานการณ์น้ำด้านในกับท่านผู้อำนวยการภูมิภาคเจ้าท่านะครับเขต1เชียงใหม่นะครับซึ่งดูแลทางโซนภาคเหนือเรานะครับแล้วก็โทรติดต่อได้แล้วแป๊บนึงแล้วยังไงตอนนี้แอมอยู่ท่านพี่ฝนทั้งแบงก็ไปกันไปคือตอนนี้เขาจะมีเรือเอาเข้าไปอ่ะแต่บ่งหัวแอมอยู่ซอยไหนซอย5แอมเนี่ยสัญญาณให้เขาพูดคุยได้ก็ว่าเข้าไปซอย4เดี๋ยวกันพี่ไปซอย4ครับไปซอย4นะพี่แต่ไม่ครับเมื่อกี้ซอย4ถูกแล้วแล้วก็ได้ของเองครับเขาออกมาแล้วเนาะตะกี้ไปซอยบ้านเปิ่นไงใจไงตะกี้เอาไปคือเปิ่นไงเลยก็มันกระตักหาม้าว่ะคิงกับซิปอยู่ห้างก็เลยแบบออกมาหาคิงนี่แหละแล้วสรุปคือได้ยินเสียงแค่ตะกี้ก่อนแต่ว่าไม่ได้เข้าซอยแอมโอเคโอเคอันเดียวโอเคแอมซอย5นะแล้วอันเดียวจะได้ดูตามซอยแล้วเอาอย่างห้องพวกนี้เข้าน้ำแล้วก็มีใช้อย่างก็ห้องอย่างก็เชียงไทยก็บัญชาการผู้บัญชาเชียงใหม่นี่ฮะเป็นห่วงเพื่อนนะครับเป็นห่วงเพื่อนก็มาประสานงานนะครับในเรื่องของที่ติดบนดันฟ้ามีทั้งผู้ป่วยอะไรต่างๆตอนนี้คงพยายามช่วยเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะครับเราจะรายงานเข้าไปนะครับฝากติดตามสดผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% นะครับติดตามได้นะครับความคืบหน้าต่างๆถ้ามีอะไรคืบหน้าจะรายงานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นผ่านคลิปนะครับคลิปเรียวนะครับหรือว่าเป็นการโพสต์ต่างๆที่เพจกรมประชาสัมพันธ์หรือช่องทางต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็จะเป็น NVT 2HD กดรีโมทที่เลข2นะครับ NVT ภูมิภาคต่างๆกดเลข11นะครับรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
นะครับที่กระจายทั่วประเทศโดยเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็สำนักประชาสัมพันธ์เขตนะครับที่กระจายทั่วประเทศเดียวกันนะครับกรมประชาสัมพันธ์เราพร้อมนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเชื่อถือได้ 100% นะครับนำเสนอสู่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงในเรื่องของความต้องการความช่วยเหลือต่างๆนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับจะมีทีมหลังบ้านนะครับคอยตอบคอยให้คำชี้แนะคอยคำแนะนำนะครับตรงไหนที่เราช่วยกันได้ก็ไปช่วยนะครับยังไงเดี๋ยวเราติดตามสถานการณ์กันแค่นี้ก่อนถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเราแจ้งกลับเข้าไปแล้วติดตามกันใหม่ได้ที่เพจกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอจากกันไปกับทุกท่านเยอะนะครับสวัสดีครับ